ข้อสังเกตของหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนที่ยอมรับกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางบินของเที่ยวบิน QZ8501 จากเมืองสุราบายาของเกาะชวาไปยังประเทศสิงคโปร์ขณะบินเหนือทะเลชวามีสภาพอากาศที่เลวร้ายมากทำให้นักบินขอปรับเพดานบินขึ้นไปในระดับความสูง 38,000 ฟุตหรือประมาณ 1,100 เมตรจากระดับความสูงเดิมที่ 32,000 ฟุตโดยหอบังคับการบินได้แจ้งกลับอีก2นาทีต่อมาให้ปรับเพดานบินไปที่ระดับ 34,000 ฟุตหรือประมาณ 1,000 เมตรแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากนักบินและได้ขาดการติดต่อไปในอีก5นาทีต่อมาที่สุดแล้วเครื่องได้ตกลงสู่ทะเลและอยู่ระหว่างการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในขณะนี้นี่คือหนึ่งในมาตรฐานการบินในเรื่องของการจัดการจราจรทางอากาศที่ต้องขออนุญาตจากหอบังคับการบินตามกฎขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศองค์การที่จะตั้งขึ้นเพื่อวางระเบียบข้อบังคับสำหรับกิจกรรมการบินโดยที่เครื่องบินเนี่ยมีความเร็วมากนะครับแล้วก็ถนนอากาศเวลานี้จราจรเยอะมากดังนั้นการจัดจราจรเนี่ยเราก็จะสร้างถนนอากาศถ้าเราพูดง่ายๆนะครับซึ่งถนนอากาศเนี่ยมันจะซ้อนกันเป็นชั้นๆๆซึ่งในแต่ละระดับชั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องบินบินอยู่มากมายนะทั้งในทางระนาบแล้วก็ทางข้างบนข้างล่างดังนั้นอากาศยานจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนความสูงหรือว่าลดความสูงเนี่ยก็ต้องติดต่อหอบังคับการบินนะครับควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อให้ดูว่ามีเครื่องอื่นอยู่ในแนวนั้นหรือเปล่าเพราะเครื่องบินเนี่ยมันใช้ความเร็วมากดังนั้นการที่เปลี่ยนระยะสูงหรือลดระยะสูงเนี่ยนะครับอาจจะไปเจอกับอากาศยานลำอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้ดังนั้นตรงนี้เขาเรียกว่า Air Traffic Control Clearanceนะครับคือคำอนุญาตในการปฏิบัติการบินซึ่งถ้านักบินเนี่ยยังจะทำอะไรก็ตามต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งต้องแจ้งตั้งแต่ก่อนทำการบินเขาเรียกว่าแผนการบินหรือ flight plan นะครับใน flight plan เนี่ยจะต้องดำรงอยู่อย่างนั้นถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยต้องขออนุญาตแต่ว่ามันก็จะมีเล็กน้อยที่ว่าเบี่ยงออกไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนความสูงเลยเนี่ยต้องแจ้งและขออนุญาตก่อนคือนักบินไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้เองโดยยังไงก็ต้องให้หอการบังคับการบินอนุญาตต้องมีเคลียร์แลนซ์ครับอันนี้การที่ทำไปเนี่ยนักบินทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนักบินก็จะมีความรับผิดชอบอธิบดีกรมการบินพลเรือนอธิบายหลักการจัดการจราจรทางอากาศว่าถนนอากาศจะซ้อนกันเป็นชั้นๆในแต่ละระดับชั้นจะมีเครื่องบินอยู่เป็นจำนวนมากทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อป้องกันการชนจะมีข้อกำหนดระยะห่างแต่ละลำที่500ฟุตแต่สามารถที่จะมีข้อยกเว้นได้บ้างกรณีอากาศแปรปรวนแต่หากจะปรับระยะให้สูงขึ้นเช่นเดียวกับกรณีแอร์เอเชียเที่ยวบิน QZ8501 จะต้องได้รับจากหอบังคับการบินนอกจากนี้อธิบดีกรมการบินพลเรือนยังระบุในเรื่องของการบินว่าระบบความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักคืออากาศยานหรือเครื่องบินสนามบินนักบินและสภาพแวดล้อมจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจะมาจากหลายสาเหตุไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งและสถิติการเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของเมืองไทยถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากพร้อมให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของระบบมาตรฐานความปลอดภัยการบินที่จัดการโดยกรมการบินพลเรือนทั้งในเรื่องของเครื่องบินสายการบินสนามบินการจัดการจราจรและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศก็อยู่ในระดับต่ำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยการบินด้านการบินเนี่ยจะมีสถิติของอุบัติเหตุเพื่อเทียบกับจำนวนเส้นทางและระยะทางแล้วต่ำที่สุดทุกรูปแบบการขนส่งครับเพราะอย่างสถิติคร่าวๆปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณผู้โดยสารที่เดินทาง80ล้านคนแล้วก็เที่ยวบินที่บินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ6,800,000กว่าเที่ยวบินซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบแล้วเนี่ยมันน้อยมากส่วนกรณีเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับ Air Asia เที่ยวบิน QZ8501 นั้นอธิบดีกรมการบินพลเรือนระบุว่าได้แจ้งไทย Air Asia ให้สร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บริการโดยให้แยกแยะระหว่าง Air Asia อินโดนีเซียกับ Air Asia ไทยเพื่อป้องกันความสับสนของผู้โดยสารพร้อมยืนยันไม่ว่าจะเป็น Air Asia อินโดนีเซียหรือไทยในเรื่องของมาตรฐานการบินเป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังได้เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องการบินโดยให้นักบินตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งของเครื่องตกหรือ ELT โดยหลักการทำงานของ ELT จะเป็นไปในลักษณะเดียวกับถุงลมนิรภัยของรถยนต์คือจะทำงานเมื่อเกิดการกระแทกและจะส่งสัญญาณฉุกเฉินออกมาเพื่อให้ง่ายกับการค้นหาของทีมกู้ภัยแต่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสายการบินมาเลเซียและแอร์เอเชียอินโดนีเซียครั้งล่าสุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินไม่ทำงานซึ่งอธิบดีกรมการบินพาณิชย์วิเคราะห์ว่า
เป็นไปได้ว่าเครื่องตกลงสู่ใต้ท้องทะเลลึกโดยหล่นลงไปแล้วไม่มีแรงกระแทกเพราะนักบินได้ร่อนลงบนผิวน้ำหรือตกกระแทกแรงจนได้รับความเสียหายจึงไม่ส่งสัญญาณออกมาและยิ่งปล่อยให้เนิ่นนานการค้นหาจะเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะแบตเตอรี่ที่หล่อเลี้ยงอุปกรณ์สัญญาณดังกล่าวจะมีอายุเพียง1เดือนเช่นเดียวกับแบตเตอรี่ของกล่องดำอุปกรณ์สำคัญที่จะไขปริศนาการตกของเครื่องบินทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงานผู้ชมคะแม้ว่าการตกของเครื่องบิน Airbus แบบ A320 ของสายการบิน Air Asia อินโดนีเซียนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรนะคะเนื่องจากว่ากล่องดำนั้นยังไม่ได้นำมาวิเคราะห์หรือว่ายังไม่ได้นำมาขึ้นมาจากทะเลกันนะคะแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็ยังเป็นที่สั่นคลอนนะของบรรดาผู้ที่เคยสารเครื่องบินกันนะคะนอกจากเรื่องขององค์ประกอบต่างๆของเครื่องบินเรื่องของการดูแลควบคุมของหอบังคับการบินแล้วแน่นอนค่ะว่าผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ของเครื่องบินก็คือกัปตันนั่นเองนะคะที่ผู้โดยสารนั้นจะฝากชีวิตไว้กับการตัดสินใจของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะพาผู้ชมไปพบกับการฝึกของบรรดากัปตันนะคะว่าเขามีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างกว่าจะมาเป็นอาชีพกัปตันหรือว่านักบินนะคะและที่สำคัญก็คือใครที่มีความฝันในอาชีพนี้ก็ลองมาดูกันได้จากรายงานนี้ค่ะผู้ที่เป็นนักบินจะต้องฝึกฝนกันอย่างหนักเพราะการฝึกรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเที่ยวบินนั้นไม่สามารถใช้ชีวิตของผู้โดยสารมาเดิมพันได้ดังนั้นการใช้เครื่องฝึกบินจำลองหรือซิมูเลเตอร์จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จริงแล้วเครื่องซิมูเลเตอร์เนี่ยในตู้เลยนะฮะในตู้ซิมูเลเตอร์เนี่ยมันเป็นการจำลองจากเครื่องบินจริงๆทั้งหัวมาเลยฮะจากเครื่องบินจริงๆแล้วแทนที่มันจะติดเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเนี่ยมันก็ไปใช้คอมพิวเตอร์ในการกำกับมันแล้วก็ส่งผลทั้งหมดเนี่ยให้มันเสมือนจริงที่สุดกลับมาที่ห้องนักบินนะเพราะถ้าถามว่าไอ้ตัวตู้ซิมูเลเตอร์เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเอาไว้เพื่อทำแทนเครื่องบินจริงเพราะเนื่องจากว่าเครื่องบินจริงเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยขึ้นมานั่งบนเครื่องบางอย่างคุณไม่สามารถจะทำได้นะฮะเราก็เลยต้องมาใช้ไอ้ตู้ซิมูเลเตอร์เนี่ยแทนนะฮะเช่นสมมุติซิว่าเครื่องยนต์ไฟไหม้หนึ่งเครื่องจะดับอย่างไรแล้วจะบินด้วยเครื่องยนต์เดียวเนี่ยที่เหลือเนี่ยอย่างไรเครื่องยนต์ดับไปเฉยๆเนี่ยต่างจากไฟไหม้นะครับดับไปเฉยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรพารามิเตอร์ในตัวเครื่องบินเนี่ยในการที่เราจะทำวิเคราะห์ออกมาว่านี่มันคือไฟไหม้หรือนี่มันคือดับไปเฉยๆดับแบบนี้ลองพยายามติดเครื่องยนต์กลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งดีไหมนะเรื่องพวกนี้เราไม่สามารถจะลองทำดูได้ในขณะที่ผู้โดยสารอยู่บนเครื่องเราก็เลยต้องจำลองมันขึ้นมาแล้วก็ให้นักบินเนี่ยไปฝึกซ้อมนะฮะมันจะมีภารกิจมากมายเลยครับที่ไม่สามารถจะทำได้ในขณะที่มีผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยต้องมาทำด้วยตู้ซิมูเลเตอร์การที่เราจะฝึกเพื่อขับเครื่องบิน Airbus 320เนี่ยมันก็จะต้องเป็นตู้เฉพาะ Airbus 320ถ้าเราจะไปฝึกตู้ซิมูเลเตอร์เพื่อ Boeing 737เราก็ต้องไปใช้ตู้ของBoeing 737เราจะมาใช้แทนกันไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าข้างในเนี่ยมันจำลองมาเพื่อเครื่องบินแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นด้านครูฝึกบินสายการบินไทยแอร์เอเชียได้บอกถึงสาเหตุที่ต้องนำนักบินมาฝึกกับเครื่องซิมูเลเตอร์เพื่อต้องการให้เกิดความคุ้นเคยกับเครื่องที่จะนำไปบินในอนาคตซึ่งนักบินฝึกหัดเหล่านี้จะต้องแก้ไขสถานการณ์สมมุติต่างๆให้ได้เพราะหากเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเป็นครั้งที่2 อันนี้เป็นซิมูเลเตอร์ของ Airbus 320เป็นเครื่องบินจำลองฝึกบินนะครับฝึกบินภาคพื้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีซิมูเลเตอร์เนี่ยจะต้องบินกับเครื่องบินจริงซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายมันจะเยอะแล้วก็ถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยก็อันตรายจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่แต่ยากที่สุดเนี่ยก็ทุกอย่างนี่ยากต้องใช้สกิลต้องมีการฝึกทำแบบซ้ำๆกันหลายๆครั้งเพื่อเกิดความชำนาญในการแก้ไขครับอันนี้ฝึกในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่มีสถานการณ์ที่บังคับมากมายนักไม่มีเพรสเชอร์นักบินก็ยังสบายสบายอยู่แต่ถ้าเกิดกับเครื่องจริงขึ้นมาเนี่ยเพรสเชอร์จะเยอะเพราะว่าใช้ชีวิตเป็นเดิมพันก็จะทุกอย่างก็จะเครียดด้านปิยธิดาสุภาษีพนักงานต้อนรับบนสายการบินแห่งหนึ่งตัดสินใจมาลงสมัครเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์เพราะตั้งใจจะหาอาชีพที่มีความมั่นคงในชีวิตว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่หยุดอยู่กับที่มันมีการมันจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดแล้วมันดูแบบไม่เบื่อมันตื่นเต้นดีเราว่าเวลาอย่างเราเป็นแอร์เวลาเราไปบินเนี้ย
เวลาเครื่องขึ้นเครื่องลงทุกครั้งเราจะลุ้นทุกครั้งเลยว่าแบบเราจะปลอดภัยดีไหมจะนั่นจะนี่ไหมซึ่งแบบเราว่ากัปตันน่ะคือเราจะภูมิใจมากเลยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราต้องได้ไปขับเครื่องบินเออแล้วแบบทุกไฟที่เราแลนด์แล้วมันปลอดภัยมันเป็นความหวังของทุกคนในเครื่องว่าเราจะต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนอกจากการเรียนเพื่อเป็นนักบินพาณิชย์อย่างจริงจังแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการสวมบทบาทเป็นกัปตันสายการบินในปัจจุบันนี้ได้มีบริการเครื่องซิมูเลเตอร์ให้ผู้ที่สนใจมาใช้บริการฝึกบินให้ฝันสมใจเช่นกัน T-Flight Experience เนี่ยคือเป็นเครื่องซิมูเลเตอร์หรือเครื่องฝึกบินจำลองนะครับของเครื่อง Boeing 737-800 Next Generation หรือ NG นะครับตัวนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปนะครับได้รับประสบการณ์ทางการบินก็คือได้มานั่งเป็นตำแหน่งกัปตันเลยแล้วก็ทำการขับด้วยตัวเองโดยมีนักบินจริงๆนะครับเป็นนักบินผู้ช่วยนั่งอยู่ทางด้านข้างๆครับคอยให้คำแนะนำต่างๆนะครับแล้วก็ทำการสอบทุนของสายการบินแต่ละสายการบินในประเทศนะครับซึ่งเขาจะเปิดปีละ1ครั้งครับผมก็ต้องมีสุขภาพดีสายตาดีภาษาอังกฤษดีครับแล้วก็ต้องคำนวณเลขเก่งหน่อยจะดีมากเลยปัจจัยหลักๆนะครับก็จะมีตัวบุคคลหรือนักบินเองที่ในการตัดสินใจของเขาและสภาพอากาศครับผมครับสภาพอากาศนี้ก็มีผลต่อการบินครับบางครั้งเราตัดสินใจบินไปอากาศเปลี่ยนกระทันหันนักบินก็ต้องใช้ทักษะความสามารถในการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงครับผมครับและนี่คือหนึ่งสัมผัสสำหรับผู้ที่อยากสวมบทบาทเป็นนักบินที่นี่ Flight Experience Bangkok สถานที่ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจำลองการบินเสมือนจริงกันตินันคลังสมบัติถ่ายภาพณัชยานันท์ทองเนียมทีมข่าวนิวทีวีรายงานมาถึงเรื่องของอุบัติเหตุทางเครื่องบินในเมืองไทยของเรากันบ้างที่ใหญ่ๆที่เราจำได้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใกล้ๆนี้เองก็คือสายการบินโอเรียนต์ไทยแล้วก็ย้อนไปมากกว่านั้นนะคะในปี2541วันที่11ธันวาคมมีสายการบิน TG สายการบินไทยนะคะ TG เที่ยวบินที่261ค่ะนำผู้โดยสารจำนวน146คนจากท่าอากาศยานกรุงเทพไปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะคะปรากฏว่าเที่ยวบินนี้นะคะก็ประสบกับสภาพอากาศนะคะที่เลวร้ายเนื่องจากว่ามีพายุดิเพรสชันและพยายามที่จะประคับประคองลงจอดอย่างปลอดภัยแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลค่ะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาและในครั้งนั้นนะคะเครื่องบินนี้ก็คือ Airbus A310-300 ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต101คนและบาดเจ็บ45คนนะคะหนึ่งในผู้รอดชีวิตครั้งนั้นคงจะจำกันได้หนุ่มคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังตอนนั้นเป็นซุปเปอร์สตาร์คุณเจมส์เรืองศักดิ์รอยชูศักดิ์นะคะวันนี้เขาจะมาล้ำลึกถึงสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่น่าเรียกว่าไม่น่าจดจำแต่ว่าต้องจดจำไปทั่วชีวิตก็ว่าได้แล้วก็เตือนสติให้เราด้วยนะคะว่าเมื่อถึงเหตุการณ์ขับขันแบบนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างไปฟังคุณเจมส์เลยค่ะเรียกว่ากำลังจะแลนดิ้งแล้วเนี่ยเรายังมีความกลัวขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลหรือว่าตกลงมาจากฟ้าเนี่ยผมว่าความกลัวน่าจะทวีคูณนะอันดับแรกเลยรู้สึกเป็นห่วงนะครับแล้วก็เราก็เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวของผู้ประสบเหตุนะครับแล้วก็ถ้านึกถึงคนที่เขาประสบเหตุเองเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกเลยว่ามันน่ากลัวแล้วมันโหดร้ายมันทรมานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยดูไม่เคยฟังเลยนะไม่เคยอ่านเลยว่าขั้นตอนความปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จะดูตลอดแล้วก็จะละเอียดขนาดถึงที่ว่าที่นั่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดกรณีที่มันไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าตรงไหนเป็นทางออกก็บางครั้งเราก็จะใช้วิธีเราก็จะเดินเข้าเครื่องมาแล้วก็จะมือลูบนับไปด้วยคือนับเก้าอี้ไปด้วยจากที่เรานั่งเนี่ยไปถึงประตูทางออกฉุกเฉินเนี่ยมันกี่ตัวอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องอาศัยแสงไฟโอกาสตกมันน้อยเท่ากับโอกาสรอดอ่ะคือโอกาสที่จะรอดก็น้อยมากเช่นกันนะฮะก็ฝากถึงทุกคนครับมีสติค่ะทางนี้นะคะจากการเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขของอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปีคริสตศักราช1983ถึงปี2000ก็ถือว่าเป็นเวลานานถึง18ปีของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาหรือว่า NTSB นะคะที่สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินสัญชาติอเมริกันทั่วโลกพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 95.7 ของผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุนั้นมีโอกาสรอดชีวิตสูงถึงร้อยละ 76.6 ด้วยค่ะ